เห็นหลายๆคนก็เอาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งขัวขามทางอยู่ที่บริเวณโรงเรียนมศรเวียดเอาลงคลิปวิดีโอ YouTube ท่านผู้ชมและเทอรี่ก็อยากเอาลงคือกันเพื่อมาอัปเดตให้ FC เฮาได้เบิ่งได้ชมและอยู่ในคลิปนี้เฮาจะพามาเบิ่งผู้ก่อสร้างโครงการผัวเมาการเพิ่นให้ข้อมูลจักหน่อยเนาะก่อนจะไปชมคลิปโครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มมาได้ 4-5 เดือนแล้วก็คือว่าจะเริ่มสำรวจจนฮอดขั้นตอนว่าขุดเจาะดินต่างๆเลยเพื่อว่าตอกเข็มเสาเข็มต่างๆมันซ่าน้ำย้อนว่าเขาเฮ็ดพื้นฐานห้องน้ำเนาะมันก็ซ่าแน่หน่อยนึงเพื่อว่าให้มันมีความแข็งแกร่งต่อจากนั้นแล้วเขาก็มาเฮ็ดโครงสร้างขึ้นมาซึ่งว่าหัวดังกล่าวนี้ได้รับเงินซอยเหลือละจากบริษัทบูกัสดีไซน์จำกัดเนาะคือว่าให้การช่วยเหลือเพื่อว่าอำนวยความสะดวกในการข้ามทางของนักเรียนที่ว่าโรงเรียนราเวียดจุดดังกล่าวนี้คือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ว่าในแผนของนครหลวงเขาแก้ไขจราจรในนั้นเนาะและวันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าปรับปรุงโครงสร้างก็คือที่ว่าคาดหมายว่าจะให้สำเร็จภายในเดือน9เนาะคือว่าให้ทันสุขเรียนเขานี้ก็คือว่าต้นเดือน9หรือว่ากลางเดือน9คือน้ำไส้ปัจจุบันนี้เขาเห็นโครงราคาในและก็ประกอบอันขั้นใดพอขั้นใดมันโครงเล็กเนาะหลังจากแล้วครับอายุมาใส่เพื่อว่าให้มันได้น้ำส้มใส่คาดว่าจะประมาณนี้แหละเจ้าอัปเดตเบิ่งการก่อสร้างขั้วขามทางอยู่ที่โรงเรียนมศรเวียดเนาะเป็นขั้วขามทางสาธารณะแห่งทวีปของประเทศลาวของเวียงจันทน์ลงคลิปไปคลิปก่อนหลายคนก็มาคอมเมนต์โอ้ประเทศเต้าเจริญแล้วว่าสั่นตื่นเต้นกันใหญ่เลยได้ขั้วขามทางว่าสั่นจริงๆก็บ่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกเนาะสร้างก็สร้างเนาะสร้างก็เป็นผลดีเป็นประโยชน์แก่แก่คนส่วนหลายโอ้รถล้าขนาดเลยรถคันนี้ไปบ่ได้เลยข้าเจ้าแลนไว้น่ะกำลังสางคันใดข้าเจ้ากำลังสางคันใดท่านผู้ชมทางนี้หันไก่จะสำเร็จแล้วนี่ทางเบื้องค้าเขามานะการสางคันใดไก่จะสำเร็จแล้วทางนี้ก็คือการหนาจะแล้วพร้อมกันอีกบ่โดนเนาะบ่เกินถ้าว่าเอาแต่แท้บ่ฮอดเดือนดอกไปเนาะการสางอันนี้นะบ่ฮอดเดือนดอกก็สำเร็จแล้วข้าเจ้าก็สางตรงเมื่อนะกรรมกรข้าเจ้าก็กำลังเสื่อมจอดอยู่บ่ฮอดเดือนเนาะบ่ฮอดเดือนสำเร็จแล้วนี่เปิดใส่ไว้ๆเนาะเพื่อให้นักเรียนข้ามทางให้มีความปลอดภัยทายไปกับทิศกับโรงแรมหาดาวที่กำลังก่อสร้างเนาะตอนรถยังจันร้ายขนาดมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนาะคนไทยเป็นไฮฮักกันแหละอุจักกับเพื่อนคนกับมารีวิวประเทศลาวมารีวิวยังจันคือกันมีคลิปหนึ่งที่เพื่อนสั่งกันมานะสั่งคอนเทนต์กันมาว่าคนลาวนี่มักใส่รถยังนะนะขั้นนั้นคือปราโดเนาะเดี๋ยวเห็นผ่านไปฮะเพิ่นว่าอยู่ไทยหั่นส่วนหลายก็จะใส่ Fortuner ส่วนหลายว่าซั่นนะแต่ว่าอยู่ลาวนี่เพิ่นใส่รถยังเพิ่นก็ตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาถ้าว่าเป็นประเภทรถทั่วไปเนี่ยก็สิเป็นประเภทกระบะเป็นประเภท Toyota Vivo วะหรือว่า Vigo Sam พองลงมาก็จะเป็น Ford Isuzu นี่เห็นหน่อยเลยได้คนลาวบริยมเนาะขนาด Lexus เนาะผ่านไปเมื่อกี้เนี่ย Lexus Fortuner คันนี้ Fortuner เนาะมื้อนี้พามาเบิ่งรถนะอันนี้ Ford เนาะกระบะ Fordมิซูมิซีก็มีอยู่เนาะ
รถที่เป็นประเภท SUV ที่ก็เจ้านิยมก็คือเป็น Prado กับ Land Cruiser นะครับ Prado นะคันอยู่ปากนั่นเนาะปากนั่น Toyota Prado Prado เห็นผ่านมาหลายคันแหละได้นี่รถคือวางๆว่าสวงนี่เมื่อกี้นี่หลายขนาดเลยก็คือจังซี่แหละคือการสร้างสะพานเนี่ยการสร้างคัวเนี่ยนะรถหลายจังซี่เนาะคนที่เที่ยวทางมาฝากนั่นน่ะนะให้เจ้าถามมายากเนาะตัวความปลอดภัยเนี่ยก็ทักษะอยู่นี่ก็ถือว่าดีเหมาะสมสำเร็จจุดนี้แล้วเพิ่นอาจจะสร้างจุดใหม่ต่อไปเนาะเพื่อให้การข้ามถนนมีความปลอดภัยจนรู้ไหมอีกแล้วเบื้องขั้นนี้มันยังเนี่ยเป็นยี่ห้อโตโยต้าแต่ว่าเป็น Land Cruiser เนาะคนเล่านิยมหลายอันนะครับ Prado คันสีดำแลนไปกระบะนี่ไล่อันดับหนึ่งเลยกระบะนี่ลองลงมาเป็นรถเก๋งรถเก๋งแต่ยี่ห้อฮุนไดยี่ห้อเกียร์กับโตโยต้าเนาะหลายพอจะเหนือไป2คันแล้วเห็นอยู่แต่ว่าบ่หลายพอจะเหนือส่วนหลายเป็น Prado นะ Isuzu กับ Isuzu มันโดนเห็นแต่หนึ่งพอจะเหนือแต่ว่าคนรวยลีก็เจ้าจะลินแบบประเภท SUV รู้ๆเลยเนาะบางทีก็เป็นจักรวาล Prado เนี่ยปลาโดดไล่เข้าเบิ่งอีกจังหน่อยเนาะเบิ่งกระเจ้าเห็ดขัวก็สั่งไปเรื่อยๆขัวก็ดีใกล้แล้วแหละใกล้สิได้ใส่แล้วล่ะกรรมกรกระเจ้าก็สั่งบ่หยุดบ่เซาโอ้เล็กซัสกันนะเล็กซัสแซงกันมาเล็กซัสเนี่ยถือว่าแพงได้แพงกว่ารถประเภทอื่นนะตามเห็นนั่นน่ะโตโต้เวียงจันทร์เล่าไปรีวิวหาดหมูเล่านะเป็นรถราคาแพงแลนด์โรเวอร์ภาพเบิ่งรถรู้แล้วก็ภาพเบิ่งหัวขับทางเนาะท่านผู้ชมคลิปนี้เพิ่งว่าคนเวียงจันทร์มักใส่รถยังรถรู้นะประเภทรถรู้เนี่ยเป็นรถประเภทใดรถตัวไปเป็นประเภทใดโฟล์กสวาเก้นเนาะ ID4 เนี่ยเห็นหลาย ID6 เนี่ยก็เห็นอยู่แต่บ่หลาย ID6 มันจะคันใหญ่เนาะอันนี้รถมีประจำทางเป็นรถมีหน่อยๆเนาะโอ้รถมีทางงอนเนี่ยสำหรับขั้นเคี้ยวๆหน่อยๆเนี่ยเป็นออกไปทางงอนสำหรับขั้นใหญ่ๆจะแลนไปหอดที่อยู่ใต้ๆแล้วก็ดงโดกราคาโดยสารคือ10,000กี่มาแล้วจังหวัด12,000กี่โบเกินเนาะโมดิคีโดนแล้วจองเข้าไปทดลองขี่เป็นขี่ฟรีเป็นไอ้ขี่ฟรีพอทดลองแลนจอดตามป้ายเด้ข้างเสน่ห์เนาะจากตลาดเต่ามาเพิ่นจะจอดตามป้ายได้จุดตัวไปนี่บ่จอดถ้าว่าไผจะเกิดก็ต้องไปถ่ายอยู่ป้ายเป็นตามป้ายในกับ Prado เนาะ Prado เห็นหลายขนาดเลยทางนั้นเด้อ๋อเป็นเชฟโรเลตเชฟโรเลตในบ่หลายเนาะ Lexus เนี่ยคันสีดำนี่เล็กซัสก็เห็นหลายคันแล้วPradoนี่เห็นหลายเนาะอันนั้นเบนเนาะคันสีดำเนี่ยFortunerรถหลายจังสี่เนาะข้าวคำคนแหละเลยเที่ยวประกาศซ้ายเลยนะท่านผู้ชมสำหรับ
คลิปวิดีโอภาคมาอัปเดตเบิ่งการสั่งครัวแล้วก็เบิ่งรถในเวียงจันทน์นี่ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อบ่ปลายโดมาอีกแล้วเอาไว้ติดตามสตอรี่เล่าตัวต่อไปเนาะว่าคลิปต่อไปเฮาจะพาไปเบิ่งหยังสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน